พูดถึงกล้อง4เลนส์แบตก็อึดทรงพลังและแถมยังเล่นเกมสมูทด้วยเนี่ยในราคาประหยัดด้วยคุณคิดว่าจะมีโทรศัพท์กี่รุ่นครับ Realme 5i คือหนึ่งในคำตอบของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ HyperPixel นะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับในปี2020นี้สินค้าชิ้นแรกนะครับที่ส่งมาถึงพวกเราก็ต้องขอบอกไว้ว่ายี่ห้อนี้เราไม่เคยรีวิวมาก่อนแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัท Lazada ที่ส่งเจ้าสิ่งนี้ปิ๊งเห็นไหมเอ่ยโอ้โหนี่ส่งกันมาสดๆร้อนๆนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่งได้สินค้ากันมาเมื่อวานวันนี้ก็ส่งมาถึงที่ออฟฟิศของเราแล้วก่อนอื่นก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยโทรศัพท์ Realme เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ลูกนะครับของทางบริษัท Oppo นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างแต่ด้วยราคาจัดจำหน่ายที่ไม่แพงนะครับก็ทำให้มีหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างสนใจแต่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกกังวลใจอยู่นะเอ๊ะถูกขนาดนี้ใช้ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามาพิสูจน์กันนี่โอ้โหมาแล้วนี่เลย 5i เห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้โทรศัพท์มือถือมาแล้วเฮ้ยกล่องสวยนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์การออกแบบนะของกล่องโทรศัพท์มือถือหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็ออกแนวแข่งขันกันนะใช้ตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์แบบแนวตัวเล็กๆเรียบๆ เรียกว่า less is more แบบนี้เห็นไหมฮะเสื้อถือว่าสวยงามมากๆนี่ให้ดูเลยนี่คือกล่องโทรศัพท์มือถือ Realme รุ่นใหม่นะครับ 5i ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า Realme เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่เน้นในเรื่องของราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชันการใช้งานเรียกว่าครบจบสวยงามคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Realme 5i นะครับซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์นี้ออกมาด้วยกันหมดหลายรุ่นนะครับก็มีตั้งแต่ Realme 5Realme 5 Pro Realme 5i แล้วก็ Realme 5s นั่นเองครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Realme 5i ซึ่งถือว่าเป็นน้องเล็กราคาประหยัดก็มีตั้งแต่ราคาประมาณ 4,500 นะครับจนถึง 4,000 ปลายๆราคาไม่แพงเลยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเขามีด้วยกัน2สเปคครับโดยใน2สเปคตัวนี้จะมีตัวที่เป็น RAM 4GB แล้วก็ ROM 128GB กับ RAM 4GB แล้วก็ ROM 64GB แต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่เราได้มานะฮะในนี้เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าหน้าจอ 6.5 นะครับแล้วก็แบต 5,000 นะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับมีกล้องด้วยกันทั้งหมดถึง4ตัวครับนี่เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วที่สำคัญที่สุดคือตัว Snapdragon 665 AIE ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ใช้งานค่อนข้างดีเพราะมีระบบ AI ควบคุมนั่นเองก็ถือว่าน่าสนใจนะมาลองแกะกล่องดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาปั๊บเปิดมาปั๊บสีเหลืองอ่ะไม่ใช่นี่คู่มือไม่เกี่ยวกันนะครับมาดูกันดีกว่าในนี้ก็จะเห็นว่ามีเป็นคล้ายๆกับกล่องคู่มือนะเออนี่ประมาณนี้ถัดมาครับเจ้าตัวเครื่องอยู่ในนี้นะครับแกะมาเลยปั๊บว้าวจะเห็นว่าดีไซน์ด้านฝาหลังนั้นสำคัญมากๆนะครับนี่เห็นไหมด้านฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์นั้นจะออกเป็นแนวเฉียงลงมาจากด้านข้างหัวมุมลงมานะครับมันจะมีเป็นแฉกเฉียงๆแบบนี้มานะครับเท่ไม่หยอกเลยมองมันเผินนึกว่าเป็นแบบแสงแบบพระอาทิตย์นะเออเท่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีกล้องอยู่ทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมโลโก้เรียวมีอยู่ตรงนี้ถือว่าสวยงามมากๆวัสดุนะฮะก็โดยรวมๆแล้วน่าจะเป็นพลาสติกนะแล้วก็ทำสีมาค่อนข้างดีแต่ว่าผิวเขาไม่ได้ทำเป็นผิวมันๆแบบกรอสซี่นะดูไว้ให้ดีนะฮะตัวนี้จะเป็นผิวคล้ายๆกับเป็นลายนะครับเป็นลายคล้ายๆกับเป็นลายขีดๆเป็นเท็กเจอร์นะฮะเนี่ยเวลาเอานิ้วลูบมันจะดังเห็นไหมมันจะเป็นลายเท็กเจอร์บางๆเห็นไหมตรงนี้เป็นลายเท็กเจอร์บางๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันด้านหน้านั้นเป็นกอริลลาการ์ด3นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับก็จะมีนอชด้านบนนั้นเป็นรูปหยดน้ำหรือรูปวอเตอร์ดรอปนั่นเองซึ่งนอชตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ใหญ่ไม่เทอะทะจนเกินไปแต่ข้อที่ต้องระวังก็คือตัวนี้เป็นหน้าจอ HD Plus ไม่ใช่ Full HD Plus นะครับบอกไว้ก่อนซึ่งแน่นอนครับหน้าจอนี้สีสันสวยงามอยู่แล้วเพราะเป็น IPS LCD นั่นเองก็เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนในงบราคาจำกัดว่าแล้วเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามองทางด้านบนตรงนี้นี่ฮะตัวเครื่องด้านนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นรูที่ใส่เทรย์นะครับของซิมการ์ดซึ่งตัวนี้ไม่ได้เป็นไฮบริดนะครับถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยคือจะใส่ได้แค่1ซิมอีก1อันต้องเลือกเอาว่าจะใส่ซิมหรือจะใส่เมมแต่นี้จะมีด้วยกัน3สล็อตด้วยกันซึ่งคุณจะสามารถใส่ซิมได้2อันแล้วก็อีก1เมมโมรี่การ์ดสบายสบายคราวนี้เรามาพูดถึงคะแนนรวมของตัวแอปพลิเคชันอย่าง AutoTu นะครับซึ่งปรากฏว่า AutoTu Benchmarkรีวิวมาแล้วนะครับได้ 164,442 แต้มจ้าโอ้โหถือว่าตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ
จะเห็นว่าตรงพอร์ตด้านล่างนี่ฮะพอร์ตด้านล่างของเขาตัวนี้เป็นไมโคร USB ไมโคร USB ตัวนี้เนี่ยเป็นฟาชาร์จนะครับแต่เป็นฟาชาร์จที่ความแรงไม่ได้สูงมากประมาณ10วัตต์นะครับประมาณ10วัตต์นะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นรูไมโครโฟนนะครับฝั่งนี้เป็นรูลำโพงแล้วก็มีแจ็ค 3.5 มาให้เรานะฮะสวยงามเรียบร้อยนะครับแต่ข่าวร้ายนะครับถ้าดูจากในกล่องตรงนี้เห็นไหมฮะในกล่องนี้ไม่มีแจ็คหูฟังมาให้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะให้มาเพียงแค่สาย USB ซึ่งเป็นไมโคร USB นะครับไว้สำหรับชาร์จเห็นว่าสายมันจะหนาหน่อยนะเพราะมันชาร์จค่อนข้างเร็วในขณะเดียวกันเต้าชาร์จให้มาเป็นฟาชาร์จแบบนี้ครับ10วัตต์ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นฟาชาร์จที่ตัวใหญ่พอสมควรกว่าเต้าชาร์จทั่วไปก็แน่นอนแล้วครับก็จะชาร์จได้เร็วขึ้นแต่ขอบอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้ชาร์จเร็วได้แบบปูดปลาทันใจครึ่งชั่วโมงเต็มไม่ขนาดนั้นอันนี้มันจะได้ประมาณว่าเร็วขึ้นกว่าปกติทั่วไปเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าปัญหาคือแบต 5,000 มิลลิแอมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนครับมันก็ใช้งานน่าจะเพียงพอกับการเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงหรืออะไรที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆยาวๆได้นั่นเองก็โดยรวมถือว่าโอเคนะครับสำหรับเจ้าจุดนี้คราวนี้มาพูดถึงตัวกล้องของเจ้าตัว Realme 5i นะครับซึ่งต้องบอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดแต่เรื่องกล้องนั้นก็ให้มาไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวมาดูอย่างส่วนของกล้องหน้าครับกล้องหน้าของตัวนี้นะครับที่เราเห็นว่าเป็น Water Dock แบบนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นความละเอียดนะครับอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลนะครับซึ่งเจ้ากล้องหน้าตัวนี้มาพร้อมกับโหมด AI Beauty เรียกได้ว่าถูกใจสาวๆแน่นอนในขณะเดียวกันก็ยังมีโหมด HDR นะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพและบาลานซ์ในส่วนที่มันสว่างกับส่วนที่มันมืดเนี่ยให้มันไม่มืดจนเกินไปหรือว่าสว่างมากเกินไปนั่นเองก็ทำให้ภาพมันดูสวยงามแล้วก็ดูเรียกได้ว่าเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีโหมด Nightscape ด้วยนะในส่วนของ Nightscape เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้กล้องหลังนะครับในการที่จะถ่ายภาพกลางคืนให้มีภาพของความสว่างได้มากกว่าปกตินั่นเองแต่ก็จะมีน้อยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยถ้าเทียบกับการถ่ายภาพตอนกลางวันที่แสงดีๆเนี่ยNightscape ก็จะได้ noise นิดหนึ่งแต่ถ่ายได้สว่างขึ้นกว่าปกติแน่นอนคราวนี้มาดูในส่วนของกล้องหลังครับกล้องหลังนี่ก็เรียกว่าแหมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวนะฮะเห็นว่าตัวบัมเบอร์ของกล้องเนี่ยปูดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ขึ้นมารูปลม2มิลได้นะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกะกะไปนิดนึงแต่ถ้าเทียบว่าใส่เคสซิลิโคนยางแล้วก็น่าจะพอดีนะครับตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนั่นคือจะมีกล้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ฮะ4ตัวดูกันแบบชัดๆเลยนะฮะโดยกล้องตัวหลักนั้นถือว่าเป็นเลนส์ normal ของมือถือทั่วไปเนี่ยนะครับกว้างพอสมควรเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็ความสว่างมากกว่าอีก4ตัวที่เหลือเลยนะครับโดยที่ตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลโดยที่มีรูรับแสงนะครับอยู่ที่ 1.8 นั่นเองนะครับ f 1.8 ก็ถือว่าถ่ายภาพที่แสงน้อยได้ค่อนข้างดีนะครับความละเอียดพอใช้งานได้สบายๆนะครับในส่วนของเลนส์ตัวที่2นะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ครับเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้ให้ความกว้างนะครับสูงถึง119องศาเลยทีเดียวครับ f-stop นะครับอยู่ที่ 2.25 ความละเอียดอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับตัวที่3นี้จะเป็นเลนส์มาโครครับซึ่งเจ้าตัวเลนส์มาโครนั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือมันจะสามารถเอาโทรศัพท์มือถือไปจ่อถ่ายวัตถุหรืออาหารหรือสิ่งต่างๆที่ต้องการหรือดอกไม้หรือแมลงเนี่ยได้ถึง4ซมเลยนะครับและใน4ซมตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านเมกะพิกเซลครับซึ่ง f-stop ก็อยู่ที่ประมาณ 2.4 นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลนส์ Portrait ครับเลนส์ Portrait นั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเลนส์คล้ายๆกับคูณ2เท่านะความละเอียดก็อยู่ประมาณ2ล้านเมกะพิกเซลเหมือนกันนะครับ2ล้านพิกเซลเนี่ยตัวนี้ก็จะมี f-stop อยู่ที่ 2.4 นะครับ f-stop อยู่ที่ 2.4 นะครับก็จะมีตรงนี้เลยครับข้างๆตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์กล้องตัวนี้จะเป็น LED นะครับนี่เป็น LED นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถใช้แฟลชหรือว่าฟิลแฟลชได้นะครับสวยงามแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นที่สแกนลายนิ้วมือนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะฮะสแกนลายนิ้วมือได้นะครับแต่ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือผ่านหน้าจอใต้หน้าจอแบบนี้ไม่ได้นะครับก็จะได้แค่สแกนจากด้านหลังแบบนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างครับโดยรอบของตัวเครื่องเนี่ยก็เห็นว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์มาเรียบแบนนะฮะใช้ได้นะฮะโค้งมนจับกระชับมือนะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะก็มีตัวหน้าจอที่น่าสนใจนะครับก็จะเห็นว่ามีโหมดย่อต่างๆอยู่ที่ตรงนี้นะครับถือว่าใช้งานครบคันนะครับมีมากมายนะครับใช้ฮอตสปอต Wi-Fi ได้หมดเลยตามปกตินะจ๊ะบอกไว้ก่อนตอนนี้เราลองมาดูนะครับส่วนของตัวอินเทอร์เฟซหน้าหลักจะเป็นแบบนี้ครับโทนสีของจอภาพเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าติดฟ้าไปนิดนึงนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบว่าโทนสีมันดูปิดปาร์ต
สดดีแต่ผมจะรู้สึกว่าติดฟ้านิดหนึ่งนะครับผมว่าถ้ามันดรอปลงมาในกว่านี้หน่อยน่าจะสวยแต่ส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือหรือ device หรือพวกโน้ตบุ๊กก็จะทำติดฟ้าแล้วนะเพราะว่าเขาต้องการให้สีสันมาดูสดใสสบายตานั่นเองในส่วนของกล้องเปิดกันมาเลยฟ้านี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับอินเทอร์เฟซของตัวกล้องนะครับวิธีการใช้งานสีกล้องก็ง่ายนะครับถือว่าสบายสบายวิธีการก็แสนง่ายได้โดยการที่กดปุ่มเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสมมติกดปุ่มตรงนี้มันจะขึ้นเลยครับ 1x 2x 5xใช่ไหม 1x นะฮะก็คือถ่ายธรรมดา 2x นะครับซูมเข้าไปนี่ในเป็นพอร์เทรต 5x คือซูมโคตรๆแล้วอันนี้เป็นดิจิตอลซูมนะครับซึ่งจะแบบภาพแตกนะฮะภาพจะแตกเป็นยิบๆเลยเพราะว่ามันซูมเยอะเกินไปเพราะนั้นเลนส์กล้องตัวนี้ก็แนะนำนะครับว่าใช้ใหญ่ให้เกิน2เท่านะครับเกิน3เกิน2เท่าเนี่ยเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเป็นดิจิตอลครอปแล้วมันจะแตกในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้ขีดขีด3ขีดกดเข้าไปเขาจะมีโหมด Nice Scape นะครับกดปั๊บนี่โหมด Nice Scape นะครับก็ยังซูมได้อยู่นะครับเหมือนกันเลยครับกดปิดก่อนในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะมี Panorama นะครับโหมด Expert นี่ Expert ก็เป็นเซตคล้ายๆแมนนวลนี่เห็นไหมตั้ง Exposure White Balance Auto Focus EV ต่างๆด้วยตนเองเลือกได้เลยจะเอาแบบไหนถัดมาครับโหมดTime-lapse นะครับก็คือถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งหลายๆภาพแล้วมาต่อกันเป็นวิดีโอเนาะมันก็ได้วิดีโอที่มันเร็วขึ้นแล้วก็สุดท้าย slow motion นั่นเองครับที่เราชอบมาเล่นกันในโหมดของวิดีโอกันบ้างไปดูในส่วนของวิดีโอนะครับโดยที่ความละเอียดของวิดีโอนั้นมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดครับ 720p 1080p แล้วก็ 4K ถ่าย 4K ได้ด้วยนะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถัดมาครับนี่เห็นไหมมุมด้านบนสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับนี่มุมด้านบนสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับตรงนั้นคือการสั่งให้มันถ่ายแบบอัลตร้าไวด์นั่นเองนะครับซึ่งจะได้ภาพถึง119องศานะครับตัวนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ8ล้านเมกะพิกเซลนะครับ8ล้านพิกเซลไม่ใช่เมกะพิกเซลเอออ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับแล้วก็งบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะอยากจะได้โทรศัพท์มือถือที่เพียงพอกับการใช้งานน่ะเล่นเกมพอได้นะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแบบสมูทลื่นๆด้วย Snapdragon 665 AIE ผมว่า Realme 5i ตัวนี้ก็ไม่แย่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เห็นบอกว่าใน Lazada เนี่ยมีโปรด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตรง description ก็ลองเข้าไปกดดูแล้วกันถ้าใครสนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็สั่งซื้อเข้าไปเลยนะก็ใน Lazada น่าจะขายถูกกว่าในราคาเครื่องเปล่าที่ก็ประกาศกันเล็กน้อยนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ราคาจัดจำหน่ายในราคาในแคตตาล็อกเขาแจ้งไว้ว่าอย่างไรบ้างจากโพยที่เราได้มานะครับเราก็จะเห็นว่า Realme 5i นะครับ4เลนแบตทรงพลังนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ในแคตตาล็อกเนี่ยจะเขียนไว้ว่า 4GB 128GB เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4,999 บาทอันนี้ต้องลองไปเช็คกับผู้ให้บริการด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องที่พร้อมเบอร์เนี่ยราคาน่าจะถูกกว่านี้แต่ต้องซื้อโปรนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องเปล่าก็ไปซื้อพวก Shopee Lazada หรือว่าแบรนด์ต่างๆได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ของ Lazada ให้ดูแล้วกันเพราะว่าได้มาถูกกว่านี้แน่นอนในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะมีแรม 4GB แล้วก็ ROM 64GB นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 4,699 บาทนั่นเองใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น 64GB หรือ 128GB ก็ลองเลือกดูแล้วกันแต่สำหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวความจุ 128GB เนี่ยเพิ่มมาแค่ 3-400 เองก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีถ้าเป็นผมไหนๆก็ซื้อแล้วก็เพิ่ม300ดีกว่าเนาะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นี้นะครับใครที่เห็นแล้วนะครับสนใจหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Realme ตัวนี้นะครับก็แบ่งปันประสบการณ์หรือถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วก็แชร์ประสบการณ์พวกเราฟังหน่อยนะครับว่าใช้แล้วดียังไงในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปรีวิวภาคสนามนะเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพนิ่งให้ดูเดี๋ยวจะลองถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูแต่ตอนนี้เพิ่งได้เครื่องมาใหม่ๆเลยยังไม่ทันได้ลองเล่นนะก็โดยรวมๆก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเครื่องก็ถือว่าเร็วดีนะฮะนะฮะก็ตามนิ้วดีดับๆๆๆนะไม่ถึงขนาดเร็วปุ๊ดปั๊ดมากแต่ก็ไม่แย่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับก็สามารถกดดูลิงก์ข้างล่างได้หรือจะไปดูโทรศัพท์มือถือตามร้านใกล้บ้านของคุณก็ได้นะวันนี้ผมวรชาติศรีกับโทรศัพท์ Realme 5i ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าพวกเรา Hyperpixel จะมารีวิวสินค้าอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับคุณจะได้ไม่ตกข่าวอัปเดตอินเทรนด์กับพวกเราชาว Hyperpixel แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามข่าวสารใน www.hyperpixel.online แล้วเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ
สำหรับเหล่าสาวกโทรศัพท์มือถือห้ามพลาดมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ Thailand Mobile Expo 2020ณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาวันที่30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2563แล้วอย่าลืมพบกันที่งานนะจ๊ะไฮเปอร์พิกเซล